เกิดอะไรขึ้นยุ้ยโพสต์ภาพพ่อรองนอนโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นยุ้ยปัทมวรรณโพสต์ภาพพ่อรองนอนโรงพยาบาลแฟนคลับเป็นห่วงแห่ส่งกำลังใจทำเอาแฟนๆเป็นห่วงศิลปินแห่งชาติพ่อรองเขามูลคดีหนักมากหลังลูกสาวคนเก่งยุ้ยปัทมวรรณโพสต์รูปคุณพ่อขณะอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความว่ามาให้กำลังใจคนเก่งแอดรองเขาขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขอให้ปลอดภัยทุกอย่างนะคะอย่างไรก็ดีเมื่อโพสต์เผยแพร่ออกไปทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจขอให้พ่อรองหายป่วยไวๆอย่างท่วมท้นพร้อมพากันกังวลและสอบถามกันมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อรองเขามูลคดีกันแน่ซึ่งงานนี้ก็ต้องรอครอบครัวพ่อรองออกมาอัปเดตอาการให้รู้กันต่อไปพ่อรองยุ้ยปัทมวรรณแต่งแล้วจ้าโกติกวางวิวาหวานหลังคบหากว่า10ปีคนบันเทิงร่วมยินดีชื่นมื่นต่อยไตรภพผู้ใหญ่ที่เคารพจตุรงค์แจ๊สร่วมยินดีแต่งแล้วจ้าโกติกวางวิวาหวานหลังคบหากว่า10ปีคนบันเทิงร่วมยินดีชื่นมื่นวันที่17ธันวาคม2566โกติอารามบอยได้ฤกษ์ดีเข้าพิธีวิวาแฟนสาวกวางสุภักษ์หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีทั้งนี้บันเทิงทยอยโพสต์บรรยากาศร่วมยินดีวันสำคัญของทั้งคู่จตุรงค์โพธารามหรือจตุรงค์มกจกก็ได้แชร์คลิปชมคลิปบรรยากาศพิธีมงคลสมรสทำบุญในช่วงเช้าซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่ายพร้อมระบุแคปชั่นแต่งจานโก๊บวกกวางแอดคูทีโดยเห็นคนบันเทิงคนสนิทที่มาร่วมในพิธีอาทิจตุรงค์แจ๊สชวนชื่นเอกราชเก่งทุกทางและผู้ใหญ่คนสำคัญของเจ้าบ่าวโกติอีกคนสำคัญต่อยไตรภพก็มาร่วมพิธีเป็นผู้ใหญ่ยกขบวนขันหมากในพิธีด้วยทั้งนี้มีภาพจากครอบครัวต่อยไตรภพที่พร้อมด้วยแตงภรรยาและครอบครัวที่ไม่พลาดมาร่วมยินดีงานมงคลของตลกดังคนสนิทโกติด้วยโลกกลมพรหมลิขิตเลดี้ปรางเผยเสื้อเหมือนอกเป็นความบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตเลดี้ปรางเผยเสื้อเหมือนอกเป็นความบังเอิญยอมรับชวนกันเที่ยวต่อที่ภูเก็ตถูกจับตาความสัมพันธ์เป็นระยะระยะสำหรับนักแสดงสาวเลดี้ปรางหรือปรางกันนรันวงขจรไกลที่ชาวเน็ตเห็นใส่เสื้อคู่เบอร์10เหมือนกันเด็กกับนักแสดงหนุ่มโอบโอบนิธิวิวัฒนวรางทำเอาแฟนๆจิ้นทวีคูณเข้าไปอีกโอบปรางเที่ยวภูเก็ตโอบปรางเสื้อคู่ล่าสุดวันที่15มีนาคมเจ้าตัวออกมาแก้ข่าวว่าเป็นเรื่องบังเอิญทั้งเรื่องที่ไปเจอกันที่ภูเก็ตและเรื่องของเสื้อคู่ที่ถูกจับตาอยู่ตอนนี้โดยปรางเล่าว่าจะบอกว่าไม่ได้ไปก็คงไม่ใช่หัวเราะไปทำงานก่อนค่ะจริงๆมีงานอีเวนต์เราเลยชวนน้องสาวอยู่ต่อคือไปทำงานคนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นมันมีคนอื่นไปหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนที่คนจับเทียบรูปเรากับโอบคือไปเจอกันจริงไหมจริงๆเพิ่งมาทราบทีหลังเหมือนกันค่ะว่าไปงานเดียวกันก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะอยู่เที่ยวต่อนะเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่ต่อเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องบังเอิญก่อนหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่บังเอิญเราก็ตั้งใจชวนกันไปทานของอร่อยมีไปเที่ยวกันไหนๆก็อยู่ที่เดียวกันแล้วแต่ไม่ได้ไปสองคนไปกันเยอะมากๆค่ะถ้าคนเจอตามที่ต่างๆก็ไม่ได้ปิดอะไรก็ทำตัวธรรมชาติอย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกอย่างไปตามธรรมชาติเราก็ไปกันเยอะก็เดินกันปกติเลยค่ะในภูเก็ตมีฟินใจวิวๆบ้างไหมเหมือนเดิมก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้เขิน
ใจเย็นสิคะหนูอยากให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆเข้าใจว่ามีคนเชียร์เยอะแล้วมีข่าวอะไรออกมาเรื่อยๆมันก็ทำให้คนอินและอยากให้มันเป็นจริงจากคู่จิ้นแต่สำหรับหนูโตแล้วเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยคิดว่าทุกอย่างมันควรจะต้องเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลามากกว่านี้ก็คือต่างคนต่างให้กำลังใจกันอย่างเขามอบความรู้สึกดีๆให้กันมันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นแหละแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปในทิศทางไหนหนูก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันรวมถึงเขาด้วยก็ให้เวลามันนำพาไปคนแซวแคปชั่นตกหลุมรักท้องฟ้านั่นน่ะสิหัวเราะก็ในรูปมีแต่ท้องฟ้าแล้วมันจะตกหลุมรักใครหัวเราะท้องฟ้าแปลว่าท้องฟ้าค่ะคนบอกภูเก็ตหวานมากจริงๆไปกันหลายคนถ้าไม่ได้มีงานนั้นก็คงไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันรูปที่ลงใครถ่ายให้หรือสลับกันหนูถ่ายรูปไม่เก่งแต่ที่คนที่ถ่ายให้เรามีหลายตากล้องเลยค่ะก็มีของเขาด้วยเขาถ่ายรูปโอเคไหมเขาก็ถ่ายโอเคอยู่ค่ะเขาถ่ายรูปเก่งอยู่แล้วส่วนเราไม่ได้ถ่ายให้เขาเลยชอบถูกถ่ายมากกว่าหัวเราะออกทริปด้วยการรู้จักกันมากขึ้นไหมก็รู้จักกันมากขึ้นเพราะได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่จริงๆก็นั้นแหละค่ะทุกๆอย่างก็ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันทำงานร่วมกันจนกระทั่งทุกๆคนจิ้นจนทำให้เราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมีกู๊ดไนท์กันทุกคืนไหมไม่มีหัวเราะเขินไม่มีมีค่ะส่วนใหญ่จะให้กำลังใจในการทำงานมากกว่าเอาจริงๆข่าวที่เขียนไปไกลกว่าเรื่องจริงมากคือใน TikTok ที่เพื่อนชอบส่งมาให้ดูมันน่ารักที่เชียร์มันเป็นเรื่องบวกแต่มันไกลเกินกว่าความจริงเยอะมากเลยค่ะเสื้อคู่เบอร์10อะไรจะเป๊ะขนาดนั้นมันเป็นเสื้อเจ้าปัญหาเนื้อจริงๆมันเป็นเสื้อรุ่นลิมิเต็ดค่ะแล้วทุกคนที่สะสมหรือเข้าใจแบรนด์นี้อยู่แล้วก็จะอยากได้อยากมีแล้วพอดีว่าบังเอิญจริงๆไม่ได้โกหกซื้อตัวเดียวกันหนูซื้อของหนูเขาก็ซื้อของเขามันมีเบอร์เดียวก็เพิ่งเห็นที่แฟนคลับเอามาเทียบแต่สรุปจริงๆคือไม่ใช่เสื้อคู่และไม่ใช่เสื้อเขาค่ะมีคนละตัวและต่างคนต่างซื้อมาแล้วจะไม่ใส่ก็ไม่ได้แต่คนก็คิดว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันหนูซื้อเองได้นะคะทำไมต้องเป็นหนูที่เอาเสื้อเขามาใส่หนูซื้อเองนะคุยกันไหมก็มีไปวีนเขาเล็กน้อยค่ะเขาก็ขำบอกว่าช่วยไม่ได้เขาใส่ก่อนหัวเราะไม่รู้หรอกว่าใครซื้อก่อนแต่เขาใส่ก่อนหนูใส่ทีหลังเลยกลายเป็นว่าหนูเอาเสื้อเขามาใส่เรามีเงินเราซื้อเองได้นะคะหัวเราะมันไม่ยุติธรรมนี่เริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรที่เหมือนกันอีกไหมนะบังเอิญโลกกลมพรหมลิขิตหัวเราะ